่วงสงกรานต์อยู่เชียงใหม่เรามาส่งน้ำพระพุทธสีหิงกันที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารโดยจะส่งน้ำพระได้แค่3วันและมาไหว้พระศรีสันเพชรหรือหลวงพ่อโตที่พระวิหารหลวงสำหรับใครที่สายมูแนะนำให้มาบูชาควักสะเดาะเคราะห์และนำไปอธิษฐานจิตที่องค์หน้าหลวงพ่อโตเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และนำมาวางที่วันเกิดของตนเองโดยเขียนชื่อนามสกุลวันเกิดด้วยนะคะและมาบูชาตุงหรือธงประจำปีเกิดนำมาอธิษฐานและแขวนอยู่ในพระวิหารหลวงด้านนอกก็จะนิยมนำตุง12นักษัตรมาอธิษฐานและปากตุงเจดีย์ทรายกันเราจะมาที่พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าทองทิพย์จำลองที่นี่เรียกว่าพระอุโบสถสองสงฆ์เพราะเป็นการสร้างเพื่อจำลองการทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์และพระภิกษุนีสงฆ์แนะนำให้มานั่งสมาธิกันที่นี่สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงให้มาไหว้พระมหาธาตุเจดีย์หรือพระธาตุหลวงหรือคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรให้มาอธิษฐานจิตที่นี่ค่ะคนเกิดวันอังคารให้มาไหว้พระพุทธสายญาติหรือพระนอนโดยท่องคาถาสั้นๆติหังจะโตโรทินัง8จบนะคะและให้เรามาบูชาพระเจ้าทันใจอธิษฐานจิตว่าขอให้สำเร็จณบัดนี้เดี๋ยวนี้วัดที่อยู่ใกล้ๆกันก็เป็นวัดดับภัยเพื่อมาอธิษฐานจิตขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงและถือเป็นการสะเดาะเคราะห์กับร้ายกลายดีกับหลวงพ่อดับภัยปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองกันค่ะ